เทศบาลนครหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาประกาศทงเหลืองเตือนประชาชนนะฮะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของสถาน,นก,การณ์อุทกภยัยหลังน้ําหลากเข้าท,ท่วมหลายแห่งทีเดียววันนี้นะฮะจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยที่ผ่านมาทําให้พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่สงขลามีน้ําหลากเข้าท่วมในพื้นที่เพื่อที่จะรอระบายนั่นแหละนะครับโดยเทศบาลนครหัดใหญ่เขาประกาศทงเหลืองและให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยบริเวณถนนสายหลกักเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นถนนการจนาวานิตย์เพชร,กรเกษม,มเพชร,กรเกษมก็ตั้งแต่แยกคอหงส์ถึงบิ๊กซีเอ็กซตราแล้วก็ซอยย่อยถนนธรรมนูลวิถีถนนสุดภร,ราสานรังสรรนะฮะถนนประชาธิปไตยถนนราชนิยมขอขอภยัยราชยินดีไม่ใช่ราชนิยมนะราชยินดี30เมตรนี่แหละแล้วก็ถนนคลองเรียน2องนะฮะรวมไปถึงถนนจันวิโรธใต้สะพานรถไฟ เตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วนะครเพราะว่าจะต้องเคลื่อนย้ายผ่าน,นไปอย่างที่ปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งบางเส้นทางเรถเล็กนีไม่สามารถจะขับผ่านได้ครับทางด้านของท่านผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทย1 1> าหนึ่งผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่หนึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ําที่แปดนะฮะทางท่านผอ,อพัดศักด์แก้วชูแสงท่านก็บอกว่าจากที่ฝนตกต่อเนื่องสามชั่วโมงเลยนะครับ ในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยทำให้มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยร mm. ้อยสามสิบเก้ามิลลิเมตรอ่าประกอบกับปริมาณน้ำในดินสูงทำให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นน้ำท่าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าน้ำในดินมีอยู่แล้วไงลงดินไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นน้ำท่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่จากสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักยังสามารถจะรับน้ำได้คาดว่าหากไม่มีฝนมาเพิ่มนะฮะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหัดใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสุบน้ําในพื้นที่เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน